ะะวันนี้มีคำพิพากษาของศารอาญาตัดสินจำคุก9สมาชิกแนวร่วมกระบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานีแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้และยกฟ้อง5คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่รชาชัณฑ์เรือนจำพิเศษกรุงเทพคุมตัวนายตาลมีซีหรือซีตกตาหยงพร้อมพวกรวม14คนจำเลยในความผิดฐานอังยีซ่องโจรและมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายจากกรณีร่วมเป็นสมาชิกกระบวนการกู้ชาติรัฐปัตตาน เพื่อแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งเป็นประเทศใหม่โดยใช้ชื่อรัฐปัตตานีหรือปัตตานีดารุสสลามมาฟังคำพิพากษ,ษาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ โดยสารพิเคราะห์เราเห็นว่าจำเลยที่1 2 4และจำเลยที่9ถึง13มีความผิดในข้อหาอังยี่และซ่องโจรพิพากษาให้จำคุกตามความผิดกระทงละ3ปีแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุกความผิดกระทงละ2ปีรวมจำคุกคนละ4ปี ส่วนจำเลยที่3มีความผิดอ้งยี่ซ่องโจรและมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายให้จำคุกความผิดกระทงละสปีแต่ว่าจำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุกความผิดกระทงละ2ปีรวมจำคุก6ปี จำเลยที่5ถึง8และจำเลยที่14ไม่พบหลักฐานร่วมกระทำความผิดมีเพียงความผิดการเสพยาเสพติดประเภท5หรือวใบกระท่อมซึ่งมีโทษปรับคดีดังกล่าวไปแล้วจึงให้ยกฟ้องค่ะ กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2553ถึง10ตุลาคม2559จำเลยร่วมกันเป็นสมาชิกขบวนการกู้ชาติรัฐปัตตานีเพื่อแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีนราธิวาสและในบางอำเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อตั้งเป็นประเทศใหม่โดยใช้ชื่อรัฐปัตตานีหรือปัตตานีดารุสสลามโดยประชุมวางแผนขยายพื้นที่ก่อการร้ายประกอบวัตถุระเบิดคาเจ้าหน้าที่และประชาชนในกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑล